ะแม่ลูกเคยถ่ายปนเลือดนะคะบอกว่ากินนมแม่นะคะแล้วก็กินนมชงนะคะกินเวลาที่กินนมผสมธรรมดาปกติเนี่ยน้องไม่เป็นอะไรนะแม่แต่ว่าเวลาที่น้องค่ะกินนมแม่แล้วมีถ่ายเป็นเลือดปนโอเคไหมและมีอาการคือบิดตัวไม่สบายอ่ะเราเห็นอะไรเราเห็นคือ1ก่อนดูคลิปนะคะกดติดตามกดหัวใจกดไลค์กดแชร์ให้กับช่อง YouTube Nerd Kids นะคะเพจแม่โบพยาบาลนมแม่และเด็กหญิงตั้งครรภ์หลังคลอดแล้วก็ TikTok โบ Nerd Kids นะกดแล้วเราไปฟังพร้อมกันเลยค่ะไปเลย1นะคะเด็กกินนมชงเด็กไม่เป็นไรนะแต่ว่าเด็กค่ะกินนมแม่ปุ๊บนะคะเด็กมีการคือถ่ายเป็นเลือดปนนอกจากถ่ายเป็นเลือดปนเราเห็นคำว่าเขาค่ะไม่สุขสบายเขาบิดตัวการที่เด็กบิดตัวนะคะแล้วก็แบบร้องไห้งอแงอะไรพวกนี้ค่ะบ่งบอกว่าเขาค่ะไม่สุขสบายแล้วก็เห็นอีกทีนึงค่ะคุณแม่บอกว่ามีผื่นซึ่งไม่รู้ผื่นเนี่ยเป็นลักษณะแบบไหนนะคะทีเนี้ยคือตัวแม่โบเองไม่เห็นเด็กเนาะแม่โบคือจะต้องบอกคุณแม่ว่าค่อนข้างเข้าได้กับอาการแพ้ซึ่งถามว่าจะแพ้อะไรเนี่ยบอกไม่ได้อาจจะต้องมีการแบบไปตรวจเช็คกับคุณหมอเพราะ1การที่ลูกนะคะถ่ายมูกปนเลือดมันบ่งบอกว่าเอ๊ะมันจะต้องมีการที่อักเสบของลำไส้หรือมีการติดเชื้ออะไรสักอย่างนึกออกมั้ยคะและก็มีความที่แบบเฮ้ยอาการฟ้องเลยว่าไม่สุขสบายนะคะแล้วก็มีผื่นเพราะฉะนั้นคือในกรณีแบบนี้ค่ะผื่นก็ไม่แน่ใจว่าเป็นผื่นเดิมๆซ้ำๆแห้งๆเป็นหายๆแล้วเป็นซ้ำๆบ่อยๆอะไรแบบนี้หรือเปล่าถ้าสมมุติว่าเป็นผื่นแห้งๆนะคะเป็นที่หน้าเป็นที่อะไรพวกนี้ค่ะอาจจะคิดถึงได้เนาะว่าในเรื่องของแบบเอแพปโปรตีนแปลกปลอมผ่านทางนมแม่หรือเปล่านะอะไรเงี้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะไม่อยากให้คุณแม่คิดไปเองทั้งนี้ทั้งนั้นอยากให้คุณแม่นะคะพาลูกไปตรวจนะคะเพื่อที่คุณหมอค่ะก็จะได้ประเมินซักประวัตินะคะแล้วก็ตรวจร่างกายลูกของคุณแม่แล้วก็มีการตรวจเพิ่มเติมอาจจะเอาในส่วนของอุจจาระลูกไปตรวจนะคะว่าเอ๊ะมีแบบเชื้อโรคหรืออะไรมีเม็ดเลือดแดงเม็ดเลือดขาวอะไรอยู่ในนั้นหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ให้การรักษานะคะที่ถูกต้องเหมาะสมสำหรับคุณแม่ท่านนี้นะคะคุณแม่ชมพูนุชนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำให้ไปตรวจกับคุณหมอนะคะ